อีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการปราบปรามกันไม่จบสิ้นสักทีสำหรับร้านจัดฟันแฟชั่นเถื่อนนะคะซึ่งล่าสุดนี้ทางสคบ.ก็ได้มีการไปรวบได้ที่ตลาดตะวันนาค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด4ร้านค้าด้วยกันมีผู้ต้องหา6คนค่ะทางเจ้าหน้าที่สคบ.นำโดยพลตำรวจตรียานพงศ์โสมาภาผู้บังคับการกองสารนิเทศพันตำรวจโทวัชรพัฒน์เรืองอัครนนท์รองผู้กำกับการปราบปรามสน.เพชรเกษมและทันตแพทย์สภาประสานตำรวจสน.ลาดพร้าวเข้าจับกลุ่มร้านจัดแฟชั่นเถื่อนภายในตลาดตะวันนานะคะก็รวบได้4ร้านผู้ต้องหาอีก6รายด้วยกันทีนี้เหตุการณ์ก็คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม10พฤศจิกายนเวลาประมาณ 20:30 ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหารวม6รายพร้อมหลักฐานมาทำการสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากทันตแพทย์สุรัตน์ลีนะสิริมากุลเลขาธิการทันตแพทย์สภาและทันตแพทย์ประดิษฐ์เจษฎาไกลสอนอุปนายกทันตแพทย์สภาคนที่2ได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มร้านจัดฟันแฟชั่นเถื่อนภายในตลาดตะวันนาย่านบางกะปิค่ะโดยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้รวม4ร้านค้ามีผู้ต้องหา6คนพร้อมกับของกลางอีกจำนวน1ก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบปากคำที่สน.พร้อมแจ้งข้อหาให้ทราบโดย3ร้านแรกจากการเข้าไปตรวจแล้วก็จับกลุ่มไม่พบว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการก็เลยได้มีการแจ้งข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของการดัดฟันแฟชั่นโดยผิดกฎหมายมีอัตราโทษ3ปีนะคะก็คือแล้วก็ปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนอีกรายก็คือร้านที่4ตอนเข้าไปตรวจสอบจับกุมพบว่าแหมกำลังให้บริการอยู่เลยนะคะก็เลยมีการแจ้งข้อหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของการดัดฟันแฟชั่นโดยผิดกฎหมายประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตและเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม3ข้อหาค่ะและส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางสคบ.กับทางเจ้าหน้าที่สคบ.นะครับทางทันตแพทย์สภานะครับทางสคบ.โดยคุณสิริพรนะครับคุณสิริพรแสงสว่างนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการครับรวมถึงทางทันตแพทย์สภาโดยคุณหมอประดิษฐ์เจษฎาไกรสอนอุปนายกที่2และคุณหมอสุรัตน์ลีนะสิริมากุลเลขาธิการทันตแพทย์สภาร่วมกับทางสน.ลาดพร้าวนะครับไปตรวจสอบที่ศูนย์การค้าตะวันนาแขวงคลองจัดเขตบางกะปิก็พบว่ามีร้านกระทำความผิดในเรื่องของการจัดอุปกรณ์แฟชั่นเป็นการฝ่าฝืนคณะคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่1/2561นะครับจำนวนทั้งหมด4ร้านสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน5รายซึ่งในจำนวนนี้มีเป็นบุคคลต่างด้าวด้วยนะครับก็สามารถยึดของกลางได้ทั้งหมดประมาณ9รายการจำนวน 2,000 กว่าชิ้นนะครับที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ดำเนินคดีใน3ร้านเรื่องของฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่1/2561ในเรื่องของการจัดฟันแฟชั่นโดยผิดกฎหมายตรงนี้มีอัตราโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือจำคุกปรับนะครับส่วนอีกร้านนึงขณะที่ทำการตรวจค้นและจับกลุ่มพบว่ากำลังมีการให้บริการกับผู้ค้าอยู่ด้วยนะครับจึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรื่องของการเปิดสถานพยาบาลโดยไม่รับอนุญาตและก็ประกอบวิชาชีพทันตกรรมนะครับโดยไม่รับอนุญาตเช่นกันนะครับนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด5คนนะครับนำส่งสน.ลาดพร้าวเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ